รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสร้อนๆแบบนี้นะครับเรามาคลายร้อนตามวิถีสายหวานครับด้วยบิงซูนะฮะจากร้าน Get Cafe ครับร้านคาเฟ่เล็กๆที่เป็นกันเองนะครับมีบิงซูให้เลือกมากกว่า12รสชาติครับสายบิงซูห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่นี่นะครับก็โด่งดังมากๆนะครับเรื่องเมนูบิงซูครับผมแนะนำให้สั่งตามนี้เลยนะครับขออนุญาตเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่ากินจริงๆอันแรกนี้เลยนะครับเป็นช็อกโกแลตบราวนี่บิงซูครับบอกเลยว่าตัวช็อกโกแลตของเขาเนี่ยใช้โกโก้อย่างดีนะครับทั้งร้านบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยสายโกโก้สายช็อกโกแลตเนี่ยมาเจอบิงซูพวกนี้ซะก่อนนะฮะจะติดใจแน่นอนอีกหนึ่งจุดเด่นของ Get Cafe นะครับเขาบอกเลยว่าเบเกอรี่ของที่นี่นะฮะจะเป็นคล้ายๆกับโฮมเมดสไตล์ครับคือทำเองทุกอย่างมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาโอ้ไงล่ะมืออาชีพสุดยอดหลายคนบอกว่าบิงซูมันคืออะไรมันวัดกันที่ความละเอียดของตัวเกล็ดน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเข้ามาที่เก็ตคาเฟ่นะคุณจะเจอเครื่องทำบิงซูขนาดใหญ่อันนี้คือบิงซูของจริงสังเกตดูนะฮะเนื้อของเขาแบบแทบจะเป็นแบบเหมือนปุยนุ่นเลยแบบเข้าปากปุ๊บละลายไม่ต้องแบบมาเอาฟันขบๆไม่ต้องเลยแบบแค่เข้าปากปุ๊บโกโก้เข้มข้นสุดยอดจริงอีกหนึ่งเมนูต่อมานะครับอันนี้แมงโก้บิงซูนะครับแบบไทยๆเลยที่เก็ตคาเฟ่นะฮะเขาเลือกใช้มะม่วงพันน้ำดอกไม้ครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติหวานนวลๆอร่อยกำลังดีนะครับแล้วสังเกตดูสีเหลืองๆนี้จะเป็นซอสมะม่วงของทางร้านเขาบอกเขากวนเองเลยนะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นครัมเบิลอันนี้จะมีคุกกี้ด้วยคุกกี้ก็ทำเองนะครับชิมพร้อมๆกันเลยนะครับหอมกลิ่นตัวมะม่วงมากๆนะครับแล้วก็บิงซูเนี่ยสดชื่นจริงๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะมาได้แบบเมนูขนมหวานเย็นๆแล้วเขาจะมีครัมเบิลด้วยกรุบๆพอน้ำแข็งไอตัวบิงซูละลายปุ๊บก็จะมีคุกกี้ให้เคี้ยวด้วยอร่อยมากครับมาอีกหนึ่งบิงซูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กบิงซูครับนี่น่ากินมากๆมาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนเหมือนเดิมนุ่มละลายในปากนะฮะแต่อันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยเพราะว่าพอเราทานตัวสตรอเบอรี่ซอสแบบที่เป็นแบบโฮมเมดอ่ะเราจะรู้เลยอันนี้มีกลิ่นหอมแล้วก็แบบมีเค็มนิดๆมันอร่อยมันหอมมันกินแล้วแบบอยากทานต่อเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับแล้วด้านใต้เขานี่นี่ฮะจะมีชีสเค้กด้วยสำหรับสายหวานคนไหนนะครับผ่านมาแถวนี้นะครับที่เก็ตคาเฟ่นะครับเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับมีทั้งบิงซูนะฮะสดชื่นอร่อยๆนะครับหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่หลากหลายนะครับที่เก็ตคาเฟ่ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจารย์นะฮะเขามีเมนูขนมหวานแสนอร่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนโทสกับสังขยานมเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาโทสมาปิ้งให้หอมให้ชวนรับประทานตัวเนื้อขนมปังจะต้องมีส่วนผสมที่ทำให้ขนมปังนุ่มละมุนและหอมกรุ่นและสังขยาเมื่อรับประทานคู่กันจะได้เข้ากันนะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสทั้ง2 อย่างนี้จึงคู่กันและอร่อยครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดออกม้วนเป็นท่อนกลมบีบลอยม้วนให้เสมอกันใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้
พักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นทาเนยสดชนิดเค็มลงบนแผ่นขนมปังให้ทั่วนำลงจี่จนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้วิธีทำสังขยานมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีการประกอบจัดขนมปังที่จี่ไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟบีบสังขยานมให้ทั่วขนมปังแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลากล้วยหอมสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมะพร้าวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงกะทิสำเร็จรูปน้ำมันพืชกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันเติมมะพร้าวอบแห้งคนส่วนผสมอย่างเบามือจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาในขาวโรยด้วยมะพร้าวอบแห้งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมน้ำตาลไอซิ่งกับน้ำกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันแต่งหน้าเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ